ดิฉันนางสาวดวงใจบุญพาสผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสวัสดีครับผมนายพิษณุทองทัพสถาบันภาษาไทยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาครับช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงวันที่29กรกฎาคมแล้วนะคะซึ่งในวันที่29กรกฎาคมของทุกปีรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติค่ะสำหรับสถาบันภาษาไทยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาเราก็ได้มีการดำเนินงานโครงการรักภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติมาเป็นประจำอย่างต่อเนื่องค่ะครับในปีที่ผ่านมานะครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับได้จัดกิจกรรมโครงการรักภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติขอเชิญรับชมกิจกรรมในปีที่ผ่านมาได้เลยครับยี่สิบเก้ากรกฎาคมวันภาษาไทยเราภูมิใจใครใครก็รู้ประวัติศาสตร์จารึกตรึกตรองดูชาวไทยเรารู้พระราชดำรัสองค์ภูมิที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านเสด็จไปห่วงใยภาษาเรานี้2505นับเวลาก็60ปีส่งฝากวิธีออกเสียงถูกต้องชัดเจนทั้งคำประกอบประโยคควรถูกต้องศัพท์บัญญัติควรถูกต้องและลีกหนีพระราชดำรัสทรงฝากไว้เป็นสิ่งดีอักขรวิธีของไทยควรจดจำขอเชิญชวนให้ไทยทุกคนเยาวชนจงรักในศักดิ์ศรีวันภาษาไทยแห่งชาติผู้ทานีรำลึกวันนี้29กรกฎาคมประกอบประโยคควรถูกต้องศัพท์บัญญัติควรถูกต้องและลีกหนีพระราชดำรัสทรงฝากไว้เป็นสิ่งดีอักขรวิธีของไทยควรจดจำขอเชิญชวนให้ไทยทุกคนเยาวชนจงรักในศักดิ์ศรีวันภาษาไทยแห่งชาติผู้ทานีรำลึกวันนี้วันภาษาไทยแห่งชาติเอ่ยการรับชมบรรยากาศกิจกรรมโครงการรักภาษาไทยที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่ากิจกรรมโครงการรักภาษาไทยนะครับเป็นกิจกรรมที่พัฒนาและส่งเสริมความสามารถนะครับทักษะด้านภาษาไทยของผู้เรียนนะครับนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจนะครับให้กับหน่วยงานนะครับและสถานศึกษาด้วยครับสำหรับโครงการรักภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปี2566ในปีนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติและเพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมด้านภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปี2566ค่ะครับสำหรับเป้าหมายโครงการรักภาษาไทยนะครับเพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจำนวน183เขตและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจำนวน62เขตโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนจำนวน16กองกำกับการจำนวน222โรงเรียนครับ
สำหรับกิจกรรมการแข่งขันในโครงการรักภาษาไทยของปีนี้นะคะประกอบด้วยกิจกรรม5กิจกรรมด้วยกันกิจกรรมที่1คือกิจกรรมการคัดลายมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3ชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6กิจกรรมที่2การเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6ค่ะครับสำหรับกิจกรรมที่3นะครับเป็นกิจกรรมการแต่งคำประพันธ์นะครับแบ่งออกเป็นการแต่งกลอน4นะครับจำนวน4บทของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6นะครับกิจกรรมแต่งกลอนสุภาพนะครับจำนวน4บทของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ครับกิจกรรมแต่งอินทรวิเชียรฉันท์จำนวน4บทนะครับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6ครับกิจกรรมที่4เป็นการอ่านจับใจความสำคัญครับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3และกิจกรรมสุดท้ายนะครับกิจกรรมที่5เป็นกิจกรรมรอบรู้วรรณคดีครับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6ครับในทุกกิจกรรมทั้ง5กิจกรรมนะคะเป็นการแข่งขันประเภทบุคคลเดี่ยวค่ะซึ่งกิจกรรมการแข่งขันทั้ง5กิจกรรมนะคะสถาบันภาษาไทยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้ทำคลิปวิดีทัศน์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการแข่งขันในแต่ละกิจกรรมนะคะซึ่งจะมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาและเพจของสถาบันภาษาไทยติดตามชมกันนะคะในการดำเนินงานนะคะเราจะมีในรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศค่ะสำหรับในรอบคัดเลือกก็จะเป็นในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง16กองกำกับการค่ะครับสำหรับรอบชิงชนะเลิศนะครับจะมีการจัดการแข่งขันนะครับในวันที่21ถึง23กรกฎาคมพุทธศักราช2566นะครับณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตนะครับจังหวัดปทุมธานีครับสำหรับรายละเอียดการแข่งขันนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR code ที่ปรากฏด้านหน้าจอนะครับหรือทางเพจ Facebook ของสถาบันภาษาไทยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษานะครับโดยสถาบันภาษาไทยนะครับได้ส่งหนังสือไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตนะครับและกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสถาบันภาษาไทยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาขอเชิญชวนคุณครูผู้สอนและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดีๆในโครงการรักภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปี2566แล้วพบกันในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะคะสวัสดีค่ะ